รำโนราค่ะตัวอ่อนตัวอ่อนแน่ละเป็นเด็กไม่ใช่ตัวแก่นะคะตัวอ่อนอ่อนยังไงเดี๋ยวค่อยๆพับไปเรื่อยๆค่ะนี่คืองานกาชาดจังหวัดพังงาเป็นงานประจำปีนะคะน้องๆก็ถูกฝึกมาดีจะได้มาโชว์กันในงานนี้แล้วค่ะอุตส่าห์พับแล้วพับอีกแขนขาพับตีลังกากันแบบนี้นะคะเนื่องจากว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของจังหวัดค่ะเลยเอาของดีมาโชว์ถาดก็มาค่ะพอถาดมาความตัวอ่อนมันวัดกันได้ด้วยกันทำตัวอ่อนขดอยู่ในถาดแบบนี้เอาไปเลยจ้ะลูกอ่อนขนาดไหนก็ขอให้บรรจุไว้ในถาดแบบนี้เอาพับพับค่ะคือเป็นเด็กที่พับได้นะคะลูกหลานใครเก่งขนาดนี้ลองดูเสิร์ฟแล้วจ้านี่สองถาดโอ้โหคุณสุวิทย์ดีเหรอครับโอ้โหดีครับอ่อนจริงนะใช่ตัวงอเลยอ่ะฝึกกันมาอยู่ในถาดน้องโอเคไหมคะได้อยู่ค่ะอันนี้คือความสามารถที่อยากจะโชว์ให้ใส่ถาดเลยนี่ครับก็นี่ไงอุ้มไปอย่างนี้เลยเหรออ่าเด็กหนึ่งถาดเด็กสองถาดค่ะอ่อนทุกคนเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่สองคนนี้อ่อนแน่นอนไม่อ่อนคือลงถาดไม่ได้คนปรบมือสิรอไรปรบมือกันใหญ่เลยนะคะฝึกมาขนาดนี้ไม่ปรบมือให้ไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ต่างๆก็ต้องรีบควักเงินในกระเป๋าแจกเป็นรางวัลให้น้องกันค่ะงานศิลปะมโนราตัวอ่อนนี้ถือว่าเป็นการฝึกโดยทักษะชั้นสูงจากผู้หลักผู้ใหญ่ฝึกให้เด็กๆรุ่นสู่รุ่นชื่นชมนะคะมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเป็นการทำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและความพยายามซอฟต์พาวเวอร์ตัวอ่อนตัวอ่อนงานนี้จัดขึ้น26มกราคมถึง4กุมภาพันธ์นะคะคำว่าหมายสามโม